วัสดีทุกคนนะครับผมคิงครับอันนี้วันนี้เท่ากับรายการดราม่าคริปโตนะฮะที่จริงเนี่ยเป็นการเปิดช่องครั้งแรกนะครับก็เลยชวนน้องปุงนะเป็นแอดมินแอดปุงนะครับปุงดิจิตอลมาคุยด้วยกันนะก็ให้โอกาสน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องกับผมด้วยนะครับสำหรับช่องนี้เนี่ยก็ตั้งใจเนาะมาแบบพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคริปโตแล้วก็โอกาสการลงทุนในโลกใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบตอนสรรหาอะไรลงทุนอยู่แล้วเนาะแล้วก็คิดว่าอะไรเป็นโอกาสเนี่ยแล้วก็จะกระโดดเข้าใส่อยู่แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งเหมือนกันที่เราจะแหมเอาด้วยเว้ยนะก็เลยจะสร้างช่องมาเนาะประกอบกับมีน้องๆมันวอนนะครับเด็กๆเดี๋ยวๆชอบลองของนะฮะก็เลยให้เขาทำกันหน่อยครับชอบอ้างผมจริงๆจริงๆให้เผาก็คือเป็นนิดพี่คิมเองนี่แหละนะฮะมันน่าสนใจตรงนี้แหละว่าโอเคตัวตนของพี่คิมเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะในการลงทุนที่เป็นเกี่ยวกับคอนเซอร์เวทีฟเนาะทั้งด้านอสังหาแล้วก็ทองคำอะไรที่มันดูเซฟเซฟอะดูแบบช้าๆได้พาเล่มงามประมาณนี้เพราะขนาดคนถามเรื่องหุ้นพี่คิมอะพี่คิมยังตอบไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าไม่ถนัดนะฮะมันแรงไปใช่ไหมแต่ว่าถึงเวลาอยู่ดีๆก็กระโดดข้ามมาคริปโตเลยก็จับทางไม่ทันเหมือนกันคือถ้าคนสังเกตในช่องคิมพ็อพเพอร์ตี้ใช่ไหมถึงแม้พี่คิมจะเป็นคนที่เรียกว่ายังไงอ่ะคอนเซอร์เวทีฟก็จริงแต่ชอบแต่ดันมีเพื่อนที่อยู่วงการนี้เยอะบล็อกเชนอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะที่เชิญเขามาในช่องใช่ไหมก็ซักไซต์ถามจังแล้วทำคลิปแต่ละทีก็ด่าแต่บิตคอยอะไรเงี้ยเขาให้ต่อต้านพี่ไม่ใช่เข้าร่วมครับสรุปแล้วช่องนี้เปิดมาทำไมครับโอเคนะครับส่วนตัวจริงๆเนี่ยเราส่วนตัวพี่เองนะผมนะครับซื้อแต่ว่าหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนี่ประมาณก่อนปี2017อีกนะซื้อเคลมตอนนั้นบิตคอยเนี่ย1,000 เหรียญเองนะเฮ้ย1,000 เหรียญตอนนี้ 60,000 แล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนะผมเชื่ออย่างนี้มีหลายคนที่รู้เรื่องของบิตคอยพร้อมผมเลยทั้งก่อนหน้าผมเยอะเลยนะครับแต่สุดท้ายถ้าแบบไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอ่ะก็ถือไม่ไหวอ่ะเราเห็นเรื่องราวของคนที่แบบบิตคอยซื้อตั้งแต่1 เหรียญ2 เหรียญขายก็เยอะนะก็เยอะนะอุ้ย2 เหรียญนี่ก็เด้งนึงแล้วนะได้ฟรีแล้วก็หายอะไรเงี้ยใช่ครับต่อเมื่อก่อนเนี่ยนะไปแบบกรอบไปสอบถามอ่ะก็ยังได้บิตคอยมาเป็นของรางวัลเลยนะซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีค่าจริงๆครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็เราเห็นแล้ว60,000 เหรียญละนะครับแล้วก็แบบเติบโตมาหลายพันเด้งแต่คำถามคือเฮ้ยผมเชื่อนะคนส่วนใหญ่ขายบริโภคหมดนะครับขายหมดเพราะว่าเราเห็นดีคอยร่วงไปที 90% อย่างเงี้ยถ้าขึ้นต้องรีบขายเพราะว่ากลัวจะร่วงถูกไหมฮะแต่คนที่เขาถือยาวเนี่ยเขามีมุมมองความคิดอย่างไรหรือว่าแบบทำไมบิตคอยน์ถึงน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับความจริงมันอยู่แค่รู้กับไม่รู้เลยนะน้องปุงนะเพราะว่าถ้าคนที่รู้อ่ะนะครับเขาก็จะถือยาวนะครับอย่างเพื่อนผมคุณหนึ่งปรมินเขาก็ถือยาวนะยังไม่ขายนะครับพี่ต้นท้อเอ๋ยก็ยังถือยาวนะเพราะว่าเขาเข้าใจสวัสดีคุณจิ๊บด้วยนะครับโอ้โหสาวสวยของเรานะครับสวัสดีพี่จิ๊บด้วยครับนั่นแหละก็เลยอยากจะมาให้ความรู้มากกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงบิตคอยน์แล้วผมว่าหลายคนก็มั่นใจมันระดับหนึ่งละแต่มาถึงตัวอื่นๆล่ะนะตัวอื่นๆนะพูดถึง DeFi หรือพูดถึงเหรียญแปลกๆต่างๆ Dotcoin อะไรแค่นะครับอาจจะเอาตัวนั้นเลยเหรอโอเคครับนะครับตัวปกติไม่พูด Dotcoin นะฮะผมก็จะบอกว่ามันก็ยังมีโอกาสอีกเยอะเหมือนกันที่ไม่ใช่แค่ Bitcoin ดังนั้นเนี่ยถามอยู่ว่าวันนี้ควรจะเคยซื้อตัวบางตัวแล้วอาจจะกำไรอยู่นะแต่ถ้ามันจะกำไรมากกว่านี้เป็น10เป็น100เป็น1,000เด้งล่ะถามว่าคุณยังถือมันอยู่หรือเปล่าสุดท้ายสิ่งที่ทำให้คุณถือนี่คือความเข้าใจของมันแหละว่าคุณเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนผมก็เลยจะเป็นคนหนึ่งนะครับในที่เราเป็นคนที่ให้ความรู้เรื่องการเงินเนาะปุ๋งเนาะแต่การเงินมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเมื่อก่อนก็จะเป็นเรื่องของหุ้นทองคำอสังหาแต่วันนี้เรามีการเงินที่ค่อนข้างสำหรับผมน่าสนใจแล้วกันนะครับก็เลยมาเรียนรู้แต่แทนจะเรียนรู้คนเดียวแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเปิดช่องนี้ขึ้นมาครับผมก็ตะกี้ที่พี่คิมพูดถึงนะเนาะเหมือนกับว่าพอได้เข้าใกล้เหมือนความน่าสิ่งที่น่าสังเกตอย่างนึงก็คือคนที่อยู่ในวงการเนี่ยยิ่งเข้าใกล้คริปโตยิ่งเข้าใกล้บิตคอยน์เท่าไหร่อ่ะมันยิ่งใกล้ยิ่งรักมันอ่ะแปลกๆมันกันนะในขณะที่คนข้างนอกอ่ะด่าอะไรประมาณเนี้ยคือเมื่อเทียบกับถ้าจะบอกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่นะเข้าไปสักพักรักมันสักพักเดี๋ยวก็เลิกรักแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยมันแย่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอันนี้เหมือนพี่คิมเห็นบางอย่างใช่มั้ยว่าคนที่ยังไม่เข้าอ่ะคนที่ต่อต้านก็ต่อต้านอยู่นั่นแต่เมื่อไหร่ที่คนต่อต้านอ่ะเริ่มยอมรับแล้ว
เขาจะไม่กลับไปต่อต้านอีกแล้วพี่คิมจะหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากให้พี่คิมช่วยขยายความนิดนึงไอ้คำว่าเข้าใจของพี่เนี่ยเข้าใจมันเนี่ยประมาณไหนถึงเข้าใจหรือว่าเข้าใจในมุมไหนทำไมเขาถึงถือหรือว่าคือความหมายก็คือราคาขึ้นแล้วถือพอเข้าใจเอาแล้วถ้าไม่ขายแล้วเอาอะไรบริโภคล่ะพี่อยากรู้ไอ้คำว่าเข้าใจนี่คืออะไรโอเคจริงความเข้าใจมีหลายระดับมากเลยนะเอาเบื้องต้นก่อนว่าเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินหรือเปล่าเอาคำนี้ก่อนซึ่งคำว่าทรัพย์สินในเอาแบบเราที่เราเคยเข้าใจนะทรัพย์สินของพวกเราคืออะไรถ้าเป็นผมนะถ้าผมนะทรัพย์สินของผมคือถือแล้วได้เงินแบบปันผลนะเหมือนเราถือหุ้นถูกไหมฮะแล้วได้เงินนะครับหรือไม่คือมันก็มีค่าในตัวมันเองที่แบบสามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้หรือเติบโตขึ้นเรื่อยๆถือไว้ก็รวยก็คือว่าถือก็รวยขึ้นอ่ะแล้วก็อาจจะปันผลแต่อันนี่คือทรัพย์สินในรูปแบบของเรามีอะไรที่แบบอยู่หนุนหลังเบื้องหลังอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่ดินปลูกผักได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเก็ตในมุมภาพนั้นแต่พอดีถ้าเป็นบิตคอยน์เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เก็ตภาพนั้นเพราะว่าในความเข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตของพวกเราอ่ะคือสิ่งที่เป็นเหมือนเหรียญอินเทอร์เน็ตอ่ะสมมติเราก็เคยมีพวกตัวเลขในเกมถูกไหมเอางี้อ่ะมันต่างอะไรจากเงินในเกมอ่ะเราเคยเล่นแลกล็อกถูกไหมฮะแล้วก็จะมีเงินเซนนี่ใช่ไหมแลกล็อกอ่ะหน่วยเซนนี่ใช่ไหมเกิดไม่ทันครับเกิดไม่ทันแน่เกิดไม่ทันค่ากันทางอะไรใครเกิดทันมั่งแลกล็อกอ่ะเซนนี่เดี๋ยวเม้นผมบอกผมหน่อยนะคือช่องนี้อยากจะแบบเราคุยกันไปกันเองนะครับแล้วมาเล่าในอดีตให้ฟังแล้วผมคิดยังไงอยากให้คนได้รับมุมมองไปด้วยกันเนาะคือเมื่อก่อนอ่ะปุ่มเราไล่ฟังนะเหมือนเหรียญเซนนี่ในแลกล็อกอ่ะนะครับแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็มีเงินเซนนี่ผมถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนเข้าใจว่าบิตคอยน์เป็นตัวเลขเหมือนกันแล้วมันต่างจากเงินในเกมยังไงบางครั้งมันตอบยากมากเพราะเราเคยเข้าใจเงินในเกมในรูปแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจเบื้องหลังมันจริงๆอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันมีความ scarcity หรือว่ามีจำกัดหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ copy ได้ซึ่งในวันนั้นอ่ะไม่เคยเข้าใจความพวกนี้หรอกมันไม่เข้าใจจริงๆเราเข้าใจคืออินเทอร์เน็ตคือ copy ส่งได้นั้นมันจะไม่มีความหมายหรือเป็นเงินของเล่นผมว่ามันก็ถูกต้องตามมุมนั้นนะครับแต่พอเรามีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องของเฮ้ยมันมีจำกัดนะหรือแม้กระทั่งมันจะราคาเติบโตขึ้นด้วยตามอะไรตาม demand supply ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นมากขึ้นในตอนช่วงหลังนั่นคือ demand supply เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าทรัพย์สินมันต้องจับต้องได้อ่ะทองคำโอ้โหอุ่นใจว่าจับต้องได้ถูกไหมฮะหรือที่ดินอย่างเงี้ยที่ดินชัดเจนมีที่ดินปุ๊บปลูกผักจับต้องได้ขายคนก็ซื้อต้องการแต่พอมาถึงปัจจุบันอ่ะบางอย่างอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรแบ็คเลยก็ได้นะไม่ต้องเลยอย่างเช่นผมเคยสงสัยเรื่องของเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้าง amazing เมื่อก่อนมีทองคำแบ็กถูกไหมฮะครับทองคำมาแบ็กถึงมันถึงมีค่าถูกไหมเพราะดอลลาร์เองไม่ได้มีค่าในตัวเองนะนะครับพอจุดๆนึงปุ๊บก็ถูกแบ็กด้วยภาษีของประชาชนเสียความน่าจะถือคนเททิ้งหรือเงินเฟ้ออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเขายังใช้พี่แหมไปโจมตีเขาอันนี้คือในปี1971ไงนะครับแต่ว่าพอทุกวันนี้ก็เลยเห็นว่าถ้าจะภาษีแบ็กถ้าพูดความสัตย์จริงนะปุ๋มนะเอาภาษีแบ็กเงินดอลลาร์หรือแปลว่ากู้นี่แล้วเอารายได้จากภาษีมาแบ็กอ่ะผมเชื่อว่ามีคนจนไม่น้อยอ่ะเข้าใจและรู้เลยว่าภาษีอ่ะไม่มีทางเก็บแล้วมาจ่ายหนี้ทันหรือผู้อีกมุมนึงคือหนี้อ่ะโตเร็วกว่ารายได้ของประเทศเลยซ้ำคือเก็บภาษีไปเถอะยังไงหนี้ก็ไม่มีทางหมดผมจะมีคนที่คิดอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ make sense ด้วยนะจากตัวเลขที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับหรือแม้ที่ว่าขาดดุลเกินไปหนี้สินก็เยอะเก็บภาษีก็ไม่ได้แล้วดอลลาร์จะถูกแบ็กด้วยอะไรแต่สุดท้ายดอลลาร์มันก็ยังอยู่ได้ถูกไหมในปุ่งเห็นก็มันก็ยังอยู่ได้มันก็ยังมีคนต้องการอยู่แม้กระทั่งตอนเกิดโควิดเนี่ยนะครับดอลลาร์เนี่ยแข็งโป๊กเลยแล้วซึ่งผ่านมาแล้วหลังๆเนี่ยตอนนี้ก็แข็งขึ้นนะก็เคยทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์ผันผวนอ่ะเราจะชอบบอกอันนี้สแกนนะครับโอ้โหสุดยอดผมขอชื่นชมเม้นนิดหน่อยนะฮะคุณนี่แม่งเร็วมากนะครับแบบว่าสุดยอดนะฮะอันนี้อย่าไปกดนะครับเพราะว่าผมสร้างเพจเนี่ยนะประมาณวัน2วันนะครับสแกมมาอย่างเร็วเลยนะครับเปลี่ยนตัวอักษรผมนิดนึงเนี่ยดิจิตอลแอสเซทนี่เติม S เห็นไหมครับคุณนะแล้วเขาก็ทำไวมากโพสต์เมื่อไหร่ปุ๊บคอมเมนต์ปั๊บนะครับแล้วก็ให้เขาโอน BTC อะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้าเราครับตัวยงเดี๋ยวต้องมีป้ายแฟนตัวยงให้เขานะฮะต้องขอบคุณไลฟ์ยังมาโอ้โหไลฟ์เองก็ยังมานะครับแล้วก็จะมีทิ้งลิงก์ไว้ให้โอนด้วยนะครับก็นะผมก็ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมนะครับนะพี่แม็กบอกว่าสายคริปโตมันเถื่อนนะฮะพี่แม็กที่ผมชอบพี่แม็กมากเลยเดี๋ยวจะมาเมาส์พี่แม็กให้ฟังด้วยนะพี่แม็กได้เป็นโคตรสตาร์ทอัพเลยนะเนี่ยคือผมอะไปเจอพี่แม็กที่งานวันเกิดพี่แม็กเว้ย
แล้วผมก็ไปดูว่าพี่แม็กเนี่ยเป็นสายคริปโตนะเพราะว่าดูในออฟฟิศของพี่แม็กเนี่ยมีแบบโอ้โหคริปโตซาโตชิมีคนด่าบิตคอยอะไรก็เจ๋งมากเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเขาอนุญาตยังเรื่องพวกนี้ออกสื่อได้เนาะเดี๋ยวแซวเล่นแซวเล่นไลน์นี่คนอื่นครับผมตะกี้คุณเล่นเนาะพอต่อคุณเล่นครับคุณเล่นที่แบ็คไม่มีบิตคอยครับแบ็คไม่มีบิตคอยนะครับโอเคต่อครับอันนี้พูดถึงว่าช่องคิมเบอร์ตี้ก็จะพูดถึงความเสี่ยงของดอลลาร์กันบ่อยๆนะฮะก็เพราะว่าพี่คิมก็เป็นคนที่แบบมองเกี่ยวกับเรื่องของ productivity ที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าเหมือนกับว่าเงินดอลลาร์หลังๆมันมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราเคยชินในการใช้มันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่คิมก็จะพูดถึงปัญหาของระบบการเงินขึ้นเยอะๆซึ่งสิ่งนึงที่คู่กับช่องคิมเบอร์ตี้ก็คือเรื่องวิกฤตครับผมแล้วอีกประเด็นนึงอ่ะที่เขาชอบพูดกันเรื่องวงการคริปโตอ่ะว่าระวังฟองสบู่พี่คือทุกอันเลยหุ้นเทสลาพี่ก็ด่าอะไรขึ้นพี่ก็ด่าบิตคอยน์ขึ้นตอนแรกก็ด่าทำไมตอนนี้พี่ไม่กลัวฟองสบู่อ่ะพี่มองเห็นคริปโตพี่มองเห็นอะไรบิตคอยน์ที่ผมได้บ่นคืออย่างนี้ผมว่านะครับการเกิดฟองสบู่อ่ะเกิดอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะทุกตลาดที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะก็เกิดอยู่แล้วนะครับไอ้นี่มันยังไม่เลิกอีกนะครับเนี่ยฉันส่งดิจิตอลแอสเซทไปได้เงินเพิ่มโอ้โหมาละนะครับโอ้โหฉันควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้นะครับโอ้โหได้บิตคอยน์คืนมานะครับเนี่ยนะคือผมนับถือจริงๆนะทำงานไวมากเลยอ่ะผมน่าจะจ้างเป็นแอดมินสัก2คนนะแอดมินผมยังทำงานไม่ไวเท่ากับพวกนี้เลยนะสุดยอดจริงนะฮะโอ้โหแอดมินเขายังนั่งอยู่ในห้องพี่ไปว่าเขาก็พูดถึงว่าเอ้ยทุกครั้งอ่ะเวลาตลาดที่มันโบขึ้นอ่ะพี่คิมมันจะเป็นคนที่เตือนว่าให้ระมัดระวังหน่อยแล้วช่วงนี้คริปโตมันก็เป็นเหมือนกระแสแล้วหลายๆคนก็มั่นใจว่าคุณดูสิเหรียญนี้มันใช้งานได้ดีจริงๆนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโลกแบบนั้นแบบนี้แล้วราคามันก็พุ่งขึ้นไปซึ่งปกติพี่คิมจะเป็นคนที่ยืนมองตกรถนั่นเองสายเดินกลับบ้านแล้วก็เราก็จะบอกทุกคนว่าทุกคนระวังนะระวังมันจะเกิดฟองสบู่อะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคราวเนี้ยพี่คิมเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำไมพี่คิมเข้าร่วมกับเทรนด์นี้ด้วยอะครับครับเอาอย่างแรกก่อนพูดถึงเรื่องฟองสบู่นะเอาฟองสบู่ก่อนนะคือฟองสบู่เนี่ยเกิดทุกทรัพย์สินอะไรก็เป็นฟองสบู่ได้หมดไม่ใช่จะเป็นคริปโตหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นเปลือกหอยหรือแม้กระทั่งทิวลิปอย่างเงี้ยมันก็มีนะเห็นป่ะทิวลิปอ่ะมันก็ฟองสบู่อ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นคริปโตหรือเป็นบิตคอยน์ที่เป็นฟองสบู่มันเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้ามีดีมานด์แบบมากๆหรือแบบเจอความโฟโมกลัวที่จะหลุดอะไรไปนะสุดท้ายอ่ะแม้กระทั่งซิลเวอร์เองก็เคยฟองสบู่นะซิลเวอร์อ่ะเคยขึ้นไปถึง50ขึ้นทีเป็นต้องหลายเด้งนะครับแล้วก็ร่วงมาจนยังไม่กลับไปจุดเดิมเลยนะฮะดังนั้นถามว่าฟองสบู่มีไหมอันนี้มีแน่นอนแต่ว่าในช่องของผมเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงการเก็งกำไรราคาแต่พูดถึงเทคโนโลยีแล้วก็โอกาสของมันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสของมันคืออะไรหากพูดถึงย้อนกลับไปบุงเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตอ่ะถามว่าฟองสบู่ไหมโอ้โหเกิดแน่นอนในปี2000ไงแต่คนจำตำนาน .com ได้ถูกไหมฮะ Amazon นี่ขึ้น Google ขึ้น Microsoft ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ่ะขึ้นหมดเลยขึ้นแรงด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ผิดว่าตัว Amazon เนี่ยขึ้นไป10เด้งนะ Amazon นะ10เด้งแล้วก็ย่อลงมาประมาณเหลือประมาณ 20% น่ะจากจุดสูงสุดอ่ะย่อๆอยู่มากครับเคยดูกราฟอยู่ย่อจะเรียกว่าย่อไม่รู้แต่ก็คือมันเบิร์สฟอสต์แตกไอ้ตอนนึกว่านึกว่าจะหายไปแล้วเหลือสัก100เหรียญมั้งครับผมต่อครับต่อใช่คำถามก็คือว่าเอ้ยทำไมล่ะทำไมมันถึงยังน่าสนใจทั้งที่มันก็มีฟองสบู่แตกผมต้องบอกงี้ครับในโลกของเราเนี่ยมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีการเติบโตแบบexponential หรือว่าเติบโตแบบเป็นก้าวกระโดดเป็นล็อกอลิทึมนะมันไม่เคยมีนะครับต่อให้เป็นทองคำก็ตามมันก็ไม่ได้แบบถูกไหมโตแบบเป็นเอ็กซ์โปขนาดนั้นนะครับหรือแม้ทั้งการผลิตการธุรกิจต่างๆในโลกอย่างเช่นต่อให้เป็นน้ำมันก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจน้ำมันธุรกิจเหล็กเป็นธุรกิจที่ใหญ่สุดในโลกนะครับถึงเป็นมุมนั้นมันก็ไม่เติบโตเร็วแบบ
บบเป็น exponential อย่างเงี้ยมันไม่เคยเกิดตัวป่ะเพราะว่าคุณจะทำน้ำมันเพิ่มจะผลิตเพิ่มคุณก็ต้องลงทุนเพิ่มและการลงทุนการเติบโตมันจะเป็น linear มันเป็นเส้นตรงต่อให้มันขึ้นนะก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้แต่การเติบโตแบบเป็น exponential เนี่ยมันเพิ่งเติบโตในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือก่อนที่มีอินเทอร์เน็ตมาเพราะเน็ตมันคืออะไรมันคือช่องทางการสื่อสารหรือเทคโนโลยีตัวนึงที่มันเกิด scaling อย่างสูงได้อย่างเช่นอะไรฮะFacebook อย่างเงี้ยแป๊บเดียวเนี่ยกี่พันล้านคนละอยู่ใน Facebook ถูกไหมฮะหรือ TikTok เองก็ตามเนี่ยมีคนโหลดเป็นหลักล้านภายในไม่กี่วันล่าสุดเนี่ยตัว Clubhouse เนี่ยนะครับ Clubhouse เนี่ยไวรัลมีแค่คน10คนแต่มีคนเล่นแบบเป็นหลักล้านคนในโลกอะไรเลยอย่างเงี้ยดังนั้นถามว่าเฮ้ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันเกิด scaling ได้จริงๆนั้นการเติบโตเป็น exponential เนี่ยมันก็ make sense ถูกไหมฮะแต่มาวันนี้เนี่ยBitcoin เองอ่ะมันก็เป็นหน้าตาการเติบโตแบบ exponential เช่นเดียวกันมันเป็นการเขาเรียกกันแพร่กระจายเรียกว่า network effect นะครับเกิดเติบโตในระดับเดียวกับในระดับอินเทอร์เน็ตคล้ายๆกันนะครับนั้นถ้าเรามอง Bitcoin เนี่ยเป็นเหมือนธุรกิจอินเทอร์เน็ตสักอันนึงนะเอา Facebook ก็ได้นะครับยิ่งมีคนใช้งานเยอะราคาก็เติบโตถูกไหมฮะต่อให้พนักงานเขาอาจจะมีแค่10คนเท่าเดิมออฟฟิศจะอยู่ที่เดิมนะแต่คนใช้อ่ะไปทั่วโลกอ่ะมันก็เติบโตแบบก้าวกระโดดได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้เราตั้งคำถามว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเล็กใหญ่ขนาดไหนหรือแม้คนที่เข้ามาเนี่ยเข้าในความเข้าใจขนาดไหนนะครับและมันมีโอกาสไหมที่จะคนจะใช้ทั้งโลกหรือจำนวนมากระดับหนึ่งของโลกเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้แปลว่าการเติบโตมันก็จะมากมายเหมือนกันเพราะว่าตลาดเงินเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยนะมันใหญ่มากเงินอ่ะเงินมันใหญ่มากแล้วถ้ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีมาร์เก็ตแชร์เข้าไปเนี่ยจะเติบโตได้แค่ไหนนะครับแต่เบื้องลึกนั้นเนี่ยครับมันไม่ได้ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยครับความเชื่อมั่นเพราะเราเคยได้ยินเรื่องของโลกใน Facebook ถูกไหมประเทศ Facebook เราเคยได้ยินถูกไหมฮะหรือประเทศใหญ่กว่าประเทศไทยนะประเทศ Facebook ประเทศไทยไฟอะไรบ้างเจ๊งแล้วมั้งประเทศอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับประเทศ TikTok อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้บางครั้งเขาไม่ได้แคร์กันถึงเรื่องของขอบเขตประเทศหรือ boundary ไอ้ตรงประเทศรัฐอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แคร์เขาแค่ว่ามีคนใช้แพลตฟอร์มเขาเท่าไหร่เหมือนกันผมว่าประเทศ Bitcoin ก็คงมีแบบก็สาวก Bitcoin มีเท่าไหร่ล่ะก็เท่านั้นดังนั้น network effect มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีใครรองรับมันนะก็ของเหมือน Facebook อะถูกไหมมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีใครรองรับมันอันนี้คือโอกาสละกันเนาะดังนั้นถามว่า Bitcoin หรือพวกคริปโตมัน burst มันแตกได้มั้ยแตกได้อยู่แล้วครับมันจะแตกได้อยู่แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่มันแตกมันจะสร้างฐานใหม่ขึ้นเรื่อยๆเอาเหมือน .com มาปุ่มตอนที่ Amazon มันแตกใช่ไหมแต่พอมันร่วงอ่ะมันจะไม่ได้ร่วงไปถึงจุดเดิมนะสมมติราคา1เหรียญใช่ป่ะคือ10เหรียญแต่มันร่วงจะเหลือมัน2เหรียญเออ 1.5 2เหรียญขึ้นต่อไปอยู่ดีแล้วมันยังสร้างฐานใหม่2 Bitcoin ก็ยังเยอะกว่า1ใช่ Bitcoin ร่วงมั้ยเอ้าร่วงร่วงกระจุยเลยแต่ว่ามันก็ยังสร้างฐานใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มันแตกไปปุ๊บเนี่ยจะมีคนที่เข้าใจมันมากขึ้นด้วยโอเคมีคนที่แบบเข้ามาความโลภไหมก็มีแต่คนที่เข้าใจก็ยังถือต่อและราคาก็ยังไปต่อได้อีกนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับอันนี้พูดถึงเฉพาะบิตคอยหรือว่าทั้งคริปโตทุกชนิดอุตสาหกรรมแล้วกันทั้งอุตสาหกรรมแน่นอนพูดเป็นรวมๆแล้วกันเพราะว่าเพื่อนได้ไหมมีคำถามอะไรเข้ามาบ้างผมไม่เห็นรู้ดิดิกดตรงคอมเมนต์เนี่ยเห็นเปล่าตรงไหนเนี่ยถามว่าบิตคอยเด่นกว่าเหรียญอื่นด้านไหนครับเนี่ยอันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะถามขึ้นมาตะกี้ที่ผมจะขยายความว่าถ้าพี่คิมเอาไปเปรียบเทียบกับ .com ใช่ไหมคือพี่คิมกำลังจะมองว่าไอ้สิ่งเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยมันจะมาจริงๆมันจะเปลี่ยนโลกจริงๆเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือต่อให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเบิร์สไปแต่ว่ามันสร้างฐานใหม่ถ้าตัวอุตสาหกรรมของบล็อกเชนเนี่ยดีจริงแล้วก็มันสร้างฐานใหม่เนี่ยอันนี้หนึ่งคำถามที่ผมสงสัยก็คือตะเกียบพี่คิมอธิบายถึงเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ซึ่งเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์อ่ะมันแปลว่าทุกคนจะได้ต้องใช้นะพี่อันนี้คือมันจะมีคำพูดของเคทีวูดว่าถ้าเกิดว่าทุกบริษัทอย่างเงี้ยเก็บบิตคอยน์แทนเงินสดอ่ะ 10% ของทุกๆบริษัทใน S&P 500อ่ะมันก็จะขึ้นราคาบิตคอยน์ก็จะขึ้นไปแต่ 500,000 เหรียญแต่คำถามคือเพื่อในที่นี้ก็คือทำไมทุกๆบริษัทต้องมีบิตคอยอ่ะพี่ทำไมทุกคนต้องใช้อ่ะพี่ทำไมทุกคนต้องใช้บล็อกเชนอ่ะพี่กันผมอยู่เฉยๆก็ได้มันไม่คือโอเคไอ้ดีคนเชื่อก็เชื่อไปแต่ว่ามันไม่ได้กระทบอะไรชีวิตผมนี่ทำไมทุกๆคนอ่ะจะต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ครับอยากให้อธิบายให้เห็นภาพว่า
ทำไมถึงมองว่าการเติบโตอุตสาหกรรมนี้จะยังอีกไกลฮัลโหลครับก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการสันนิษฐานเนาะที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องของการมโนล้วนๆนะครับนั่งเทียนนะฮะแล้วก็มุมมองพี่อ่านรีเสิร์ชมาพี่ก็หัวอยู่ๆว่าบอกมโนเขาปิดไลน์กันหมดแหมแต่ว่ามันจริงๆคือถ้าพูดถึงฟิวเจอร์อ่ะยังไงก็ต้องมีความเรียกว่าตั้งข้อสันนิษฐานและด้วยข้อมูลที่มีเนาะเหมือนกับการทดลองสักอย่างนึงคุณต้องตั้งข้อสันนิษฐานก่อนแล้วก็ปัจจัยมีอะไรแล้วต้องมีอะไรที่แบบเป็นแปรต้นตัวแปรตามอะไรก็ว่าไปซึ่งมันไม่มีใครที่จะฟันธงได้มั่นใจ 100% หรอกแม้แต่บิลเกตเองยังถ่ายผิดก็มีเหมือนกันนะครับคำถามคือว่าทำไมวันนี้เนี่ยบิตคอยน์มาถึงจำเป็นถูกปะมันก็เป็นคำถามเดียวกันว่าทำไมทองคำถึงจำเป็นอ่ะถูกไหมทองคำจำเป็นไหมอ่ะเอาจริงผมก็ไม่ถ้าไม่ได้ซื้อทองก็อยู่ได้บ้างจันปุงถูกไหมไม่ซื้อทองก็อยู่ได้ครับเออแต่ทำไมบางประเทศจะไปซื้อทองล่ะเออหรือทำไมธนาคารกลางต้องถือทองถือทองล่ะถูกไหมฮะทั้งที่มันก็ไม่ได้จำเป็นนะครับสิ่งที่ทำให้ทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกหรือแม้ทั่งรัฐบาลต้องเก็บเอาไว้ในยามสงครามถึงแม้ทั่งเป็นหลุมหลบภัยของประชาชนเนี่ยนะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะมันถูกยอมรับกันทั่วโลกครับไม่เป็นเหมือน global asset อ่ะมันไม่มีใครครอบครองนะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยไม่ยุติถ้าเราไม่ไว้ใจใครอ่ะเราไว้ใจทองคำได้เพราะว่าทุกคนไว้ใจทองคำไงอารมณ์เหมือนแบบเหมือนพระเจ้าสมมติพระเจ้านะทุกคนเชื่อในพระเจ้าอ่ะขอพรพระเจ้าองค์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออต่อให้คุณไปอยู่ไหนก็ขอพรพระเจ้าองค์เดียวกันมันคือเป็นความเชื่อพร้อมๆกันทั้งโลกและคำพูดนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะการที่คนจะเชื่อพร้อมกันทั้งโลกอ่ะมันไม่ง่ายนะอารมณ์เหมือนพุทธศาสนาคริสต์ก็ตามศาสนาพุทธก็ตามคนที่เชื่อต้องศาสนาพุทธอ่ะมันต้องใช้เวลาในการปลูกฝังความเชื่อนั้นนานมากมีการเผยแพร่ศาสนาถูกไหมฮะและจะเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ได้ง่ายๆนะสมมติมีประเด็นเรื่องศาสนาใดศาสนาหนึ่งอ่ะโหคนก็พอจะปกป้องโจมตีหรือแม้กระทั่งเกิดความรุนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะครับบิตคอยเองหรือการเงินเองก็เหมือนกันหรือทองคำก็เหมือนกันการที่คนเชื่อมั่นในคุณค่าอะไรคุณค่าสักอย่างหนึ่งอ่ะมันใช้เวลานะถึงทองคำเชื่อต้อง 5,000 ปีกว่าจะมีความเชื่อมั่นจนที่แบบว่าต่อให้ฉันแบบไม่มีอะไรเหลือฉันถือทองคำดีกว่าคำพูดนี้มันยากนะทำไมเขาไม่ถือข้าวสารนะทำไมเขาไม่ถือขนมปังอ่ะมันถือทองคำอ่ะมันเป็นความคิดที่ซับซ้อนนะปุ๋งนะคือคนเราอ่ะถ้าแบบเราอดตายหรืออะไรเราเงี้ยผมว่าเราถือข้าวสารถูกไหมเอาข้าวมากินถูกไหมหลอดคนบอกว่าเออหลอดแน่นะครับบอกว่าเฮ้ยเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงของจริงก็มีคนคิดอย่างนั้นแต่พอมันมีมากเกินที่จะกินแล้วพอจะคิดถึงทองคำในการเก็บสะสมความข้างๆมันก็เป็นความเชื่ออย่างนั้นแหละนะครับพอมีความเชื่ออย่างนี้มากๆเข้าเหมือนเราเชื่อในศาสนาพระเจ้าสักองค์นึงอะไรเงี้ยทำให้คนก็ถืออันนี้เอาไว้แล้วมีคำพูดในอดีตว่า in gold we trust ใช่ไหม in gold we trustin God we trust อะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้แหละนะมันก็เป็นคำพูดที่เชื่อมันนั้นถ้าประเทศเราเนี่ยนะไม่มีสิ่งที่หลายคนเชื่อมันอ่ะมันจะอยู่ยังไงอ่ะคุณจะเจรจาค้าขายหรือแม้ทั้งคุณจะเก็บสะสมความมั่นคงหรือรู้ไงว่าประเทศคุณรวยจะรู้ไงว่าประเทศของคุณรวยสมมติผมไปตีประเทศปุงเนี้ยผมจะเอาอะไรปุงมาเงินไงพี่เงินกระดาษไม่เอาหรอกนะเอ้าก็มันก็ซื้อข้าวได้ไงในประเทศอะไรเงี้ยเขาอาจจะเอาแรงงานถูกไหมทองคำมาเมื่อก่อนเป็นแรงงานเมื่อก่อนเขาไม่แค่ทองนะแค่แรงงานเอาคนมาทำเกษตรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายของความมั่งคั่งหรือ wealth มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทองคำอยู่แต่ว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่มันสามารถได้คุณประโยชน์เหมือนกับสิ่งที่คอยทองคำเคยทำได้มันก็จะเป็นตัวเลือกผมเรียกว่าตัวเลือกเลยนะผมไม่อยากเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นแต่คือตัวเลือกของคนที่เข้าใจมันแล้วกันเพราะว่ามันไม่เป็นต้องคนต้องเข็นด้วยนะปุ๋งเหมือนศาสนาไม่รู้พูดถึงศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนต้องถือศาสนาคริสต์นะมันถึงจะมีตัวตนหรือจะมีอะไรขอแค่คนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นบนดอยเริ่มเสียวดีๆนะพี่เฮ้ยต่อครับต่อพูดถึงอะไรไม่พูดถึงอะไรนะพูดถึงแล้วศาสนาจริงอะมันจะมีจุดยืนหรือว่าจะมีตัวตนอยู่ได้ก็ต้องมีคนจำนวนหนึ่งในการนับถือถูกไหมครับถ้าศาสนาเอก็ได้ไม่ใช่ศาสนาเอถูกไหมครับถ้าคนบนดอยคนบนเขาลูกนี้นับถือศาสนาเอนับถือผีก็ได้นับถือผีนะมันก็มีความเชื่อของมันเกิดขึ้นมาอยู่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นนับถือศาสนานี้ทั้งโลกนะเหมือนกันครับบิตคอยก็เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องมีบิตคอยทุกคนต้องเชื่อในบิตคอยนะบางคนบอกว่าจะเชื่อในเงินบาทก็ได้บางคนจะเชื่อในเงินดอลลาร์ก็ได้แต่ขอแค่มันมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยแค่จำนวนหนึ่งพอนะเชื่อมั่นในบิตคอยน์มันก็จะเกิดประเทศของบิตคอยน์ขึ้นมา
แล้วก็ใช้งานแลกเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ว่าใครต้องการใช้บิตคอยน์บ้างล่ะก็คนที่จำเป็นต้องใช้บิตคอยน์แต่ว่าบางคนอาจจะถือบิตคอยน์ด้วยคนหลายๆเหตุผลที่ไม่เหมือนกันบางคนจะถือบิตคอยน์เพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยเสื่อมสลายทางด้านการเงินสมมตินะครับค่าเงินประเทศเขาพังอ่ะก็ถือบิตคอยน์ก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่แย่ดีกว่าถือตัวเงินตุรกีดิลาอย่างเงี้ยเงินตุรกีดิลาเนี่ยนะครับเสียประมาณ 20% ต่อปีจะถึงเงินเสื่อมนะหรือแม้กระทั่งเงินรูปีของอินเดียก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเงินบางอันที่แบบพังอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาแล้วก็รู้จักกันอยู่ดังนั้นการถือบิตคอยเพื่อรักษาเวลก็จำเป็นกับพวกเขาถูกไหมครับแต่บางคนอาจจะถือบิตคอยในมุมของเก็งกำไรก็ได้ไม่ผิดอะไรนะเออก็ฉันอยากจะรวยอ่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวมันจะมูลเดี๋ยวอีลอนมัสก์ปั่นเดี๋ยวเชื่อเหมือนเคที่บูทว่าทุกคนจะถือบิตคอย 5%ถูกไหมฮะก็ถือเพราะเก่งกำไรก็ได้หรือบางคนบอกว่าถือเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเสรีชนฉันเกลียดรัฐบาลฉันถือบิตคอยน์เพื่อต่อต้านระบบการเงินแบบนั้นเป็นเหมือนอุดมคติก็ว่ากันไปซึ่งมันก็เป็นไปได้พอเห็นภาพใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะถือด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเออมันก็จะเกิดดีมานด์ซัพพลายไงมีความต้องการอ่ะมันก็เกิดดีมานด์เหมือนกันเหมือนคุณต้องถือศาสนาเพราะอะไรอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยก็จะได้ไม่แบบก็เห็นพ่อแม่ฉันนับถือฉันก็นับถือมันก็เป็นเหตุผลนะบางคนถือบ้างก็ถือเพราะว่าเป็นนึกอย่างใจก็เป็นเหตุผลถ้าสุดท้ายศาสนามันก็คงอยู่ไม่ว่าคนจะนึกถึงอะไรก็ตามนะครับเหมือนที่มีนักวิเคราะห์เขาบอกว่าบิตคอยน์จะราคาเหลือศูนย์ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าโอกาสเท่ากับเท่าไหร่โอกาสเท่ากับเหมือนคนไม่ได้ถือศาสนาคิดอะเหมือนคนถือศาสนาคิดเป็นศูนย์อะในโลกใบนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่มันโคตรยากเลยมันโคตรยากอะมันคือคนมันเชื่อไปแล้วอะนะครับแล้วมันจะกลับมาเนี่ยยากมากนั้นความเสี่ยงมีไหมก็มีนั่นคือเรื่องของความเชื่อนั่นเองแต่ที่จริงแล้วเรื่องของเงินน่ะอย่าบอกว่าบิตคอยน์ถ้าความเชื่อหายมันก็จะพังซึ่งถูกต้องครับบนโลกนี้อะไรที่ไม่มีความเชื่อก็พังหมดแม้ทั้งเงินดอลลาร์เองก็ตามนะหรือแม้ทั้งทองคำเองก็ตามนะเออเมื่อก่อนน่ะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับบอกว่าอลูมิเนียมอ่ะเคยแพงกว่าทองคำนะตอนนี้อลูมิเนียมก็ถูกเละเทะเลยนะครับคำถามคือเอ้าแล้วอลูมิเนียมทำไมล่ะถูกไหมมันก็ถ้าหมดความเชื่อแล้วเนี่ยหมดที่เขาคิดว่ามันทำไมมาถึงแพงแล้วเนี่ยมันก็ราคาถูกหมดแล้วนะครับแต่ทองคำมันแค่ดีที่สุดในโลกนั่นเองมาถึงอยู่ได้ 5,000 ปีประมาณนั้นครับผมแสดงว่าก็ยังคงชอบทองอยู่เนาะไม่ได้มองว่าแบบว่าบิตคอยน์จะเข้ามาแทนทองอะไรแบบนี้แต่ว่าโอเคเวลาพูดถึงบิตคอยน์ว่าคนที่จำเป็นต้องใช้บิตคอยน์พี่คิมจะชอบพูดถึงประเทศที่ค่าเงินพังเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคนที่ซื้อบิตคอยน์เยอะๆจริงๆอ่ะเป็นบริษัทเทคนะพี่อย่างเช่นตัว MicroStrategy ที่พี่ชอบพูดถึงอ่ะเนาะหรือว่าเคที่โหวต Elon Musk อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาอยู่ในประเทศที่โอเคแหละเขาคงไม่ได้ต่อต้านดอลลาร์ขนาดนั้นนะคือดอลลาร์มันก็มีความแข็งแกร่งประมาณนึงอ่ะกลายเป็นว่ามันโอเคคนที่บอกว่าจำเป็นค่าเงินพังใช่ไหมแล้วบริษัทเทคอะทำไมเขาน่าจะมองเห็นอะไรอะพี่คิมมองไงครับว่าทำไมเขาถึงเข้ามาถือบิตคอยน์เยอะๆครับเขาได้ประโยชน์อะไรเขาจำเป็นอะไรต้องใช้บิตคอยน์ครับผมอันดับแรกคืออะถ้าพูดเหมือนที่ทางเทสลาบอกเนาะชี้แจงต่อ SEC นะเขาซื้อเพราะกระจายความเสี่ยงจากการถือเงินสดถือแคชเยอะนะครับแล้วในกฎหมายเขาก็ถือได้ถือทรัพย์สินที่ใกล้เคียงเงินสดได้นะครับปกติในตลาดทรัพย์เนี่ยจะมาต้องถือแคชอย่างน้อย 5% อยู่แล้วนะโดยการโดยกฎเกณฑ์ของกลต.อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากสภาพคล่องเขามาถือเป็นบิตคอยน์หรือเป็นทองคำก็ได้นะมันก็เป็นมุมมองที่คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าถามผมนะเรื่องของเทคคอมพานีเนี่ยเขาจะมีมาร์เก็ตที่ค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงคือเขาจะเป็นพวกแบบearly adopt อยู่แล้วก็คือคนที่รับอะไรไวๆอยู่แล้วหรือว่ามองเห็นเกี่ยวกับเทคกับโลกอยู่แล้วเพราะพวกนี้คือต้องบอกว่าเป็น futurist หรือคือเป็นคนที่มองอนาคตอ่ะคาดการณ์อนาคตอ่ะนะครับเหมือนทํา Facebook อ่ะ Facebook วันแรกเนี่ยโอ้โหด่าเพียบนะฮะเหมือน Google เดี๋ยวโอ้ยเอามาทําไมใช่ยากเค้ามี Yahoo อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแปลว่าคนพวกนี้มันต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ก่อนนะคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจก่อนอันดับแรกไม่เป็นเทคไม่ได้ถ้ามันทำสิ่งที่คนเข้าใจเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าเทคแม้ทั้งสตีฟจ็อบส์เองก็ทำอะไรแปลกๆจนคนก็ไม่เข้าใจสตีฟจ็อบส์เหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มุมมองของเขาจะเป็นฟิวเจอร์ลิสต์ไปเรื่อยๆอาจจะเป็นการทำนายนะครับว่าจะเกิดอะไรอย่างนี้นะเขาอาจจะนายนะครับว่าระบบการเงินเนี่ยนะอันนี้สำหรับผมยกตัวอย่างสักอันนึงนะเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่อยู่ในโลกเก่าเป็นระบบกระดาษเป็นระบบบัญชีแบบเก่าไม่ใช่เป็นเซ็นทรัลไลซ์ถูกบิดเบือนหรือว่าการเงินมันถูกจำกัด
ด้วยโครงสร้างของมันนะครับและเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินของเราจริงๆนะครับความหมายของเงินคืออะไรเงินคือต้องเป็นเงินของคุณถูกปะแต่ระบบการเงินที่มีแบบตั้งเดิมอ่ะเงินของคุณก็ไม่ใช่เงินของคุณเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินของคุณไปฝากแบงค์นั่นคือเงินของแบงค์โดยที่ไม่ใช่หมายถึงเงินของคุณจะกลายเป็นหนี้สินของแบงค์โดยที่แบงค์จะเอาเงินคุณไปทำอะไรก็ได้โดยที่มีตัวเลขให้คุณเห็นว่ามันมีเท่านี้ในบัญชีของคุณนะความจริงอย่างเช่นผมฝากเงินไว้ร้อยนึงเนี่ยมีใครจะรู้บ้างว่าเงินผมร้อยนึงยังอยู่หรือเปล่าหรือใบเดิมของผมเอาแบงค์ร้อยใบเดิมผมมันยังอยู่หรือเปล่าถูกไหมฮะมันไม่เหลือเขาเดิมอีกแล้วครับมันไม่เหลือเขาเดิมอีกแล้วมันถูกแปลงเป็นเอาไปปล่อยกู้ต่อวนเงินแบงก์ก็ร่ำรวยไปนะครับเพราะเราไม่เคยมีระบบหรือไม่เคยมีเทคโนโลยีที่ทำให้เงินของเราเป็นเงินของเราจริงๆนะครับซึ่งตลาดมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเราก็ตู่ในระบบการเงินที่มีคนกลางตลอดเวลามีการใช้ความได้เปรียบก็ได้โดยที่เราไม่สามารถมีตัวเลือกอะไรได้เลยนะครับนั้นเนี่ยในวงการอินเทอร์เน็ตหรือวงการเทคโนโลยีมันก็มีการ disrupt ความคิดตั้งเดิมอยู่ตลอดเวลาเช่นรถ EV ถูกไหมฮะอย่างเช่นรถอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นการส่งข้อมูลอย่างเช่นมันก็มีการเปลี่ยนไปตลอดแล้ววันนี้ก็แค่มาถึงเรื่องของการเงินที่เป็นพุงปลาขนาดใหญ่ที่เป็นไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยหลักเป็นหลัก50ปีถึง100ปีเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนล่ะมันได้เป็นโอกาสได้มากแค่ไหนผมคิดว่าคนที่เป็นสายเทคอ่ะส่วนใหญ่นะผมว่าเขาก็ต้องเป็นนักล่าโอกาสอ่ะมันอาจจะไม่ได้ชัวร์ป้าบ 100% แต่ว่าถ้ามีโอกาสมันก็น่าลองเหมือนกันประมาณนั้นครับผมแต่สิ่งหนึ่งนะผมเท่าที่ผมมองเห็นอ่ะคือถ้าเขามองถึงอะไรอ่ะการจะพังของระบบการเงินอ่ะมันก็มีทองคำที่ตอบโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมพี่แต่ว่าดูถึงว่าบริษัทเทคเราเนี้ยเขาไม่ได้เลือกทองคำนะความน่าแปลกตรงเนี้ยคือทองคำอ่ะมันพูฟตัวเองมาเยอะพอสมควรโอเคเข้าใจแหละว่าการถือบิตคอยน์อ่ะเวลาราคามันพุ่งทีอ่ะมันมูนแต่ว่าสาเหตุที่เขาเก็บอ่ะเขาเก็บเพื่อรักษาเวลนะรักษาความมั่งคั่งแทนที่เขาจะไปเลือกทองคำที่มันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าทำไมเขามีสองช้อยอ่ะเขาดันเลือกบิตคอยน์แทนนอกจากไอ้เรื่องระบบการเงินที่จะมีปัญหาเนี่ยเขามองเห็นอะไรครับพี่คิมคิดว่ายังไงครับคือจริงเทคคอมพานีครับผมมองว่าเขามันเลยกรอบของคำว่าบริษัทในประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วอะเหมือนถ้าเราพูดถึง Apple เนี่ยเราคงไม่ได้ถึงว่ามันเป็นบริษัทหนึ่งในอเมริกานะแต่ Apple คือ Apple อะบางครั้งเราอาจจะคิดว่า Apple เนี่ยมีความเข้มแข็งมากๆอาจจะเข้มแข็งกว่าประเทศเวเนซุเอลาแน่นอนถูกไหมคุณเลือกลงทุนกับอะไรเอาเวเนกับ Apple อะคุณเลือกอะไรอะไรเข้มแข็งกว่ากันถูกปะเพราะว่าหลายคนเลือก Apple เพราะว่าความสำคัญของcorporate นึงเนี่ยนะครับเป็นระดับ global เนี่ยบางครั้งมันยิ่งใหญ่หรือมันเข้มแข็งกว่าประเทศนึงด้วยซ้ำถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่แบบต้องซื้อขายทั่วโลกมีหลักประกันทั่วโลกเนี่ยเราคงแปลกใจถ้า Apple ไปถือทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอะ Apple ซื้อที่ดินเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือเราคงไม่ make sense เลยอะแต่เทคคอร์ปอเรทพวกนี้เขามีเงินสดค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาไม่ได้ซื้อที่ดินถูกไหมฮะการถามคือเขาจะเก็บเงินสดเขาในรูปแบบของอะไรบางอันก็ไปลงทุนกับซื้อบริษัทเล็กๆทำ R&D อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะเป็นถึงเคอร์เรนซีสภาพคล่องเนี่ยนะครับและเงินดอลลาร์เองก็มีความเสี่ยงนะต้องเรียกว่ามีความเสี่ยงแล้วกันนะการซื้อบิตคอยน์เนี่ยก็อาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งและอย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องของ 5G มาอะไรมาเนี่ยมันก็คงเงินน่ะมันอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปถึงเงินน่ะมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้า 5G มาหรือแม้ทั้งบล็อกเชนถูกใช้อย่างแพร่หลายอ่ะเงินมันอยู่ในรูปที่เป็นแบบเดิมไม่ได้เหมือนทุกอย่างมันพัฒนาหมดอ่ะแต่ทำไมเงินมันไม่พัฒนาล่ะถูกป่ะมันก็เป็นไปได้ที่จะเขาจะมองในมุมนั้นและอย่างนึงคืออย่าลืมเขาเป็น global company ไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องขึ้นตรงต่อประเทศใดได้หนึ่งแล้วถ้าเขาจะมี currency ที่เป็น global เหมือนกันผมว่าก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วถ้าพูดถึงการถือทองคำอ่ะ Apple ถือทองคำผมว่าไม่ต่างจาก Apple ถือที่ดินเลยสำหรับผมนะมันอารมณ์เหมือนแบบมันต้องถือที่ดินอ่ะซึ่งมันก็ถูกไหมครับจะ transfer จะอะไรมันก็คงค่อนข้างยากถือ Bitcoin น่าจะ work กว่าครับผมก็คือประมาณว่าถ้าจะมีสินทรัพย์หนึ่งแบ็คเนี่ยแต่ว่าคำถามคือตอนนี้บริษัท Apple ถึงจะจดทะเบียนในอเมริกาเถอะแต่ถามว่า Apple ไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอาจจะผมจะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นอยู่ในเน็ตเวิร์กมันเป็นเหมือนเป็นผีอยู่แล้วอ่ะก็จะถือเงินที่เป็นเงินผีอีกสักตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าการที่พี่คิมตะกี้พูดถึงว่าเป็นแอสเซทตัวหนึ่งเป็นเหมือนเงินที่จะใช้กันทั่วโลกถ้าพูดอย่างนี้พี่คิมมองว่าแปลว่าในอนาคตอ่ะเราจะใช้บิตคอยน์จริงๆเหรอพี่หรือว่ามันเป็นภาพของอะไรอยากให้พี่คิมช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับ
แปลว่าผมต้องรีบไปซื้อบิตคอยใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีเงินในอนาคตใช่ไหมครับอันนี้บอกครับถ้าคนไม่จะไปต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะผมว่าสำหรับผมว่าบิตคอยเองก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในเรื่องของความผันผวนและถ้าบางคนที่ไม่ได้เข้าใจคืออันนี้มันตอบยากว่าบิตคอยควรจะราคาเท่าไหร่ผมว่าจะตอบยากที่สุดแหละอยู่ที่คุณให้อ่ะคุณให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถูกป่ะแต่ว่าเท่าไหร่มันไม่รู้อ่ะเหมือนทองคำเลยปุ้งราคาควรจะเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่รู้นะแต่เป็นคอปเปอร์อ่ะพอตอบได้ว่าเช่นคอปเปอร์ในอุตสาหกรรมมันถูกใช้ขนาดนี้ถูกไหมฮะเออมันก็ว่ากันไปแต่ทองคำเองหรือว่าทั้งบิตคอยเองอยู่ที่ demand supply เลยครับว่าความต้องการคนมากเท่าไหร่มีคนต้องการมากแล้วมีคนใช้มากแต่มันมีจำกัดมันก็จะราคาขึ้นได้แต่ถ้าเหมือนกันความเชื่อมันน้อยลงคนไม่อยากใช้มันก็ลงไปได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบราคาเองนะสมมุติเราพูดถึงราคาก่อนนะถามว่าราคาขึ้นตรงกับอะไรก็ตอบว่าขึ้นตรงกับ network effect ใช่ไหมหรือการก็ network ของมันแหละถ้ามีคนใช้งานเยอะคนเข้าใจมันเยอะมันก็จะราคาขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีคนสนใจมันก็จะราคาลงเหมือนตอนที่มันถูกเทขายอย่างหนักนั่นเองนะครับโอเคก็พูดถึง Bitcoin ไปเยอะแล้วอ่ะทีนี้จริงๆช่องเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อปั่น Bitcoin แล้วโอเคก็อยากจะเปิดมุมมองอื่นมากกว่าว่าเพราะว่าพี่คิมนอกจากจะพูดเรื่องถึงอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าเป็นถึงจะเป็นนักลงทุนที่สายคอนเซอร์เวทีฟอยู่กับอสังหาอยู่กับทองคำอะไรเงี้ยแต่ว่ามีด้วยความว่ามีเพื่อนในวงการของคริปโตเยอะครับอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้พวกเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่นอกจากเรื่องของบิตคอยน์แล้วเนี่ยตอนนี้โลกไปอยู่จุดไหนแล้วครับที่เขามองเห็นกันตอนนี้ว่าอะไรจะมาเดี๋ยวไม่ได้ถามว่าอะไรจะมูลนะจะมาจะมูลไม่ได้ถามว่าอะไรจะมูลนะแต่ว่าอะไรจะมาก็คือแบบโลกอนาคตตอนนี้ที่พวกเขาคุยกันอ่ะเขาจะวางเน็ตเวิร์กไว้ยังไงด้วยความว่าแบบที่พี่บอกว่ารถสายเทคอ่ะพีคอยู่แล้วคือแบบพูดอะไรไม่รู้มันทำอะไรของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันมักจะเป็นleading indicator ว่านี่แหละคือคนวางรากฐานของโลกอนาคตพวกตอนนี้พวกเขาแบบมองโลกกันยังไงครับในพี่ต้นหอนะครับไม่ปากเปล่าเองแซ่พี่ต้นหอคือพี่ต้นหอเคยบอกผมว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำพี่ต้นหอคือ CEO คูลแลบนะครับเป็นเด็กเดนทรัลเอ็กซ์เชนที่ได้รับไปจากกราตอนนะเขาเล่าผมฟังเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำ SME เขาเป็นคนเทคคนหนึ่งเขาก็ทำก็บริษัทเกี่ยวกับเทคอะ SME อะนึกภาพไหมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต IT อะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะดีลงานอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกับทางแมเนเจอร์สั่งจัดซื้อซะส่วนใหญ่นะครับแต่พอเขามาทำคริปโตเนี่ยเขาไม่ต้องคุยกับจัดซื้อเขาคุยแบบหัวเลยแบบเวลใหญ่ไปเลยนะครับนั่นเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วคริปโตเนี่ยสำหรับผมที่ผมเห็นนะจะมีคน2เพจที่พูดถึงหนักๆนะหนึ่งก็คือเวลสูงไปเลยแบบรวยจริงรวยมากเลยเช่นอาจารย์สาขาริมทรัพย์เนี่ยผมบอกเลยนะไม่มีเดเวลอปเปอร์เจ้าไหนที่ไม่พูดถึงโทเค็นไม่มีโรเบอร์เจ้าหน้าที่ไม่พูดถึง property token หรือตัวแบบ tokenization ไอ้ตัว property ของเขาเนี่ยเป็นคริปโต bitcoin ซื้อหรือขายได้ bitcoin เนี่ยทุกคนพูดถึงหมดแต่ว่าต้องขอบรรยากรตหรือว่าแบบพยายามอนุมัติให้มันผ่านกฎหมายถูกไหมครับเพราะว่าจริงพวกเขาสนใจมากๆเลยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มน้องๆรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่แบบอาจจะสนใจในมุมของเก่งกำไรแน่เข้าใจป่ะพี่อยู่ดีตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยนะฮะไปดีกับสปอนเซอร์นะเดี๋ยวไปต่อโอเคคุณแหละใครยังมาสปอนเซอร์พี่ด่าเขาไปทั่วเนี่ยแบงก์ก็ด่าบอกว่าคุณฝากเงินธนาคารไม่ใช่เงินของคุณเขาบอกแทบตายบอกให้ทุกคนออมเงินนะอะไรเงี้ยโอ้ไปว่าเขาเดี๋ยวจะไปต่อคุณแหละนะสปอนเซอร์หน่อยคุณแล็บนะฮะแล้วพี่แม็กกี้พี่แม็กมาแวบๆเดี๋ยวต่อมาเป็นสปอนเซอร์ช่องนี้หน่อยนะครับแซวต่ออ่ะต่อแล้วอย่าไปว่าเขาเนาะอย่าว่าเขาเดี๋ยวจะชงคุณแบบหน่อยนะฮะต่อมาสปอนเซอร์ช่องนี้นะครับโอเคต่อนะครับคืออย่างนี้แปลว่าคนรวยใหญ่ๆอ่ะเริ่มสนใจคริปโตแล้วอย่างบางคนมีที่ดินมหาศาลแบบมีเกาะอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการมาแปลงเงินคุณต้องเก็ตว่าทำไมคนรวยถึงจะต้องการทำโทเค็นคือเบื้องหลังของโทเค็นเบื้องหลังของคริปโตหรือบล็อกเชนเนี่ยมันคือเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินก็มีส่วนของการเงินหลายอย่างอาจจะฝากเงินกู้เงินแต่คนรวยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของฝากเงินกู้เงินเยอะแต่เขาสนใจเรื่องของการระดมทุนคนรวยทุกคนอ่ะจะเอาบริษัทเข้าตลาดเอาทรัพย์ผลแหละเข้าไปทำไมอ่ะก็ระดมทุนไงขอกู้เงินหรือทำตักอย่างครับเพื่อที่แบบว่าจะได้เงินออกมาถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เขาสามารถเอาสิ่งที่เขามีค่าในตัวเขาเองได้นะครับก็อาจจะเอาไปทำเป็นproperty อะไรหลายอย่างได้อย่างเช่นอะไรคุณมีตึกมีโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าวันนี้โรงแรมจะตายจะตายกันเกลี้ยงอยู่แล้วนะฮะบางครั้งเนี่ยท
ถ้าเอามาแปลงเป็นโทเค็นหรือว่าทำเงินได้หรือเอาไว้จ่ายได้มันก็น่าจะดีนะเออพอเห็นภาพใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้อ่ะคุณอยากจะกู้เงินเยอะๆเนี่ยอยากจะกู้เงินเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำยังไงล่ะถึงจะเอาเงินมาเยอะๆโดยที่แบบผ่านช่องทางใหม่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพลังในการกู้เงินเนี่ยตลาดมหาชนเนี่ยออกบอนด์แล้วออกบอนด์อีกออกหุ้นกู้ทำวอลเลนอะไรไม่รู้ว่ามันปั่นเงินกันคนเยอะแน่ๆโทเค็นเองก็เหมือนกันก็เป็นวิธีการลงทุนได้เหมือนกันดังนั้นคนรวยค่อนข้างชอบครับและอีกตัวหนึ่งครับคนรวยเนี่ยเขามีทรัพย์สินหลายอย่างมากที่มันไม่สามารถอยู่ในสภาพที่ทำที่มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดได้ถ้าผมมีอสังหาถ้าผมมีอสังหาเนี่ยผมจะเอาอสังหามาเพิ่มเวลผมได้ยังไงถูกปะถ้าทำโทเค็นก็จะเลี้ยวเลยได้อีกระดับหนึ่งคือมันมีข้อจำกัดของทรัพย์สินดั้งเดิมนั่นแหละประมาณนั้นครับผมก็คือแปลว่าคือแต่ก่อนอ่ะมันเหมือนจะเป็นแบบถ้าเกิดว่าเราจะเอาถ้าคนเวลสูงๆเนี่ยถ้าเขาจะเอาทรัพย์สินเนี่ยไปเหมือนอาจจะกระจายความเสี่ยงคือถ้าทำให้เป็นหุ้นก่อนทำให้เป็นหุ้นนะก็คือเอาบริษัทตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็จะมีคอขวดบางอย่างแต่ว่าพอเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะระดมทุนได้เยอะหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำใหสินทรัพย์อย่างเช่นที่ดินอย่างเงี้ยจะเอาสร้างมูลค่ามันได้เนี่ยหรือจะเอาไปค้ำเองก็ตามเอาไปกู้แบงก์เนี่ยมันก็เกิดคอขวดคือมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นแต่ว่าการโทเคไนเซชันนะฮะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเปิดตลาดให้ทุกคนเนี่ยสามารถระดมทุนเข้ามาคือมาเทคเบเนฟิตจากมันได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วในสัปดาห์นี้เหมือนพี่ในประเด็นหนึ่งอ่ะที่พี่คิมดูจะหลงรักวงการเนี้ยพี่คิมจะชอบเล่าเปรียบเทียบถึงผู้บริหารใน2วงการว่าถ้าเป็นแบบอันนี้ไม่ได้นินทาใครนะแต่พูดถึงว่าเป็นที่เรียกว่าธุรกิจแบบในโลกปกติแล้วกันเราไม่อยากเรียกว่าโลกเก่านะก็คือเพราะว่าเราก็ยังใช้อะไรพวกนี้อยู่ก็คือแบบว่าอย่างเช่นธุรกิจทั่วไปที่เรารู้จักธุรกิจอสังหาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวของผู้บริหารในธุรกิจของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพี่คิมรู้สึกจะชอบคุยกับทางนี้มากๆรู้สึกประทับใจนะครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นสาเหตุนั้นหรือว่ามันมีมุมมองไงทำให้พี่คิมอ่ะเหมือนกับเขาให้ต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมพี่ทำไมพี่คิมถึงว่าประทับใจคนในวงการคริปโตครับครับที่จริงผมเนี่ยอยู่หลายวงการบอกก่อนผมอยู่อสังหาริมทรัพย์การลงทุนทั้งวงการ YouTube ก็อยู่นะครับทุกวงการเลยซึ่งผมอ่ะชอบที่จะสังเกตผู้คนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเป็นช่วงอสังหาซึมเนี่ยนะครับคนอสังหาก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็จะมีอารมณ์ประมาณหนึ่งเหนื่อยว่ะตึงว่ะแบบจะรู้อารมณ์เลยว่ามันเป็นช่วงที่ยากลำบากของการอสังหานะครับแต่อย่างที่บอกผมไปงานเกิดพี่แม็กกันแหละแล้วก็เห็นคนคริปโตเยอะมากแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะแล้วพวกเขาดูแบบดูร่าเริงอ่ะแบบสนุกคุยแล้วมันมีโอกาสก็เคยเห็นคนที่แบบมันเต็มด้วยโอกาสไหมแล้วผมก็อุตสาหกรรมนี้มันมีโอกาสเยอะนะแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันมีการฝากที่นู่นที่นี่นะได้ดอกเบี้ยเยอะนะที่นี่จะลงทุนตรงนู้นนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะแล้วเด็กรุ่นใหม่อยู่นะเขาไม่รู้สึกหวาดกลัวเรานึกภาพเลยสปูงท่านนายเป็นคนอยู่ในธุรกิจที่แบบกำลังขาลงหรือว่าเป็นธุรกิจที่แบบในความยากลำบากน่าจะแบบกังวลน่าจะแบบต้องรีบแบบว่าเขาเรียกว่าต้องลดรายจ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยทำตัวให้เบาให้ลีนอ่ะแต่วงการนี้มันไม่ได้พูดถึงเบาลีนมันพูดถึงว่าที่จะไปลิสในตลาดนู้นจะแบบไปทำตรงนี้เปิดตรงนั้นคือแบบมันดูตื่นเต้นอ่ะแล้วโลกมันรู้สึกสนุกสำหรับเขาแล้วก็สัมผัส energy อันนั้นได้นะครับนั่นก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างน่าสนใจมันเปิดโลกค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งวงการคริปโตทำไมมันถึงใหญ่มันเป็นเรื่องการเงินนะครับต้องบอกก่อนอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆนะไปถึง margin หรือขนาดของธุรกิจของอุตสาหกรรมมันมหาศาลอ่ะโอ้คุณคิดว่า EV ใหญ่ปะการเงินใหญ่มากเยอะเยอะเยอะมากนะครับคือมันโหเงินมันเยอะจริงๆเงินฝากออกบอนด์ออก derivative ออกพันธบัตรออกอะไรเงี้ยคือมันซับซ้อนอ่ะแล้วมันเวลมันเยอะถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีหนึ่งที่มาทำอะไรเกี่ยวกับการเงินน่ะยังไงเงินมันมากแน่นอนเราจะเห็นพวกหลายแพลตฟอร์มที่เปิดใหม่ๆเนี่ยก็มีเงินไปลงหลักบิลเลียนก็มีนะล่าสุดไอ้ตัวนะไอ้สักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นตัวฟาร์มอ่ะคิดดูสิ
5วันน่ะมีเงินไปลงเป็นบิลเลียนน่ะหลักบิลเลียนก็คือพันล้านคือหลัก 30,000 ล้านนะครับภายใน5วันถามว่าโลกดั้งเดิมมีไหมอ่ะคุณเปิดธนาคารมา5วันน่ะโอ้คุณจะเปิดได้คุณต้องขอใบนู่นขอใบนี่กว่าจะเปิดอ่ะโอ้นั่นแหละนะครับหลายปีอ่ะแต่ในวงการนี้แบบ5วันมาลงทุนได้เป็นพันล้านน่ะคืออะไรวะอีหยังวะคือมันเห็นโอกาสเต็มไปหมดเห็นว่าคนธรรมดาสามารถทำเอ็กซ์เชนจ์ได้คนธรรมดาสามารถทำธนาคารได้ด้วยตัวเองหรือทำระบบการเงินแล้วซึ่งผมในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคริปโตเขามีสิ่งที่เรียกว่าเดลิเวอรีฟแล้วนะปุ่งมันมาแล้วเหรอมาแล้วมันทำได้แล้วเหรอซึ่งที่ผมเห็นอย่างนี้วิธีการของอันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกอ่ะก็เป็นเงินธรรมดาเลยป่ะเป็นเงินธรรมดาแต่พอระบบมันมีก็เริ่มปล่อยกู้อันนี้คือเบสิกเลยพอมีเงินถูกไหมมันก็จะเริ่มมีการเลนดิ้งคือปล่อยกู้กันถูกไหมซึ่งคริปโตมันมีปล่อยกู้มาพักจริงแหละตอนนี้มันเป็นสิ่งว่าเดลิเวอรีฟหรือระดมทุนถ้าเป็นระดมทุน IPO ในโลกร่างเดิมก็เป็น ICO เลยที่นี่ถูกไหมมันก็จะมีคล้ายๆกันคือมันจะมีเหมือนกันแป๊ะจากโลกร่างเดิมหรือไม่ถ้าเราซื้อหุ้นอ่ะแล้วก็ซื้อหุ้นในเรื่องของคริปโตได้แต่จะเป็นเดลิเวอรีฟนะเป็นเหมือนอนุพันธ์ของหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นจริงแต่ว่าเป็นหน่วยนึงที่อ้างอิงกับราคาหุ้นนั้นหมายความตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรในโลกคริปโตก็ได้แล้วแต่ทั้งที่ผมเห็นนะผมว่ามันจะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นคือไปถึงนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นทำให้ความเสี่ยงการคอมเพล็กซ์การผูกพันกันมากขึ้นตัวนั้นผูกกับตัวนี้จนผูกกับนี้แต่สิ่งที่เจ๋งคือทุกอย่างเนี่ยมันรันด้วยโค้ดด้วยอัลกอริทึมแล้วมันเจ๋งตรงที่ว่ามันไม่ต้องขออนุญาตใครมันเป็นความเจ๋งแล้วก็เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าในโลกดั้งเดิมเนี่ยกว่าคุณจะทำตราสารตัวนึงกว่าจะทำประกันการเงินตัวนึงคุณต้องผ่านกฎหมายแล้วผ่านกฎหมายอีกนั้นการเติบโตมันช้าอยู่แล้วความครีเอทีฟคุณมันจะช้าอยู่แล้วแต่ในโลกคริปโตเนี่ยโลก DeFi เนี่ยมันไม่ต้องขอใครอ่ะมันจะทำก็ทำเลยแล้วมันดิสรัปต์กันเร็วมากตลอดเวลามันดิสรัปต์กันเร็วมากอ่ะถ้าคุณทำไม่ดีอ่ะคุณเตรียมเอาไปเลยอ่ะแต่ข้อเจ็บคือว่ามันทำให้เทคโนโลยีมันล้ำเหมือนกันผมไม่รู้ว่าใครชนะแต่ผมรู้เลยว่าเฮ้ยการเงินแบบเก่าอ่ะคุณถูกทางความท้าทายแบบหนักหน่วงมากๆอ่ะว่ามันเร็วมากมันมีอนุพันธ์แล้วอ่ะนั้นเห็นว่าถ้าเข้ามาได้เร็วอ่ะครับมันจะเป็นโอกาสของคนไทยด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเราแบบไม่สนใจมันเลยหรือปล่อยให้โลกมันรันไปเลยอ่ะผมว่ามันเป็นโลกคู่ขนานอ่ะยังไงคนไปเติบโตนั้นอยู่แล้วถ้าเขาเห็นว่าเอาคิดเล่นๆเลยนะเอาไปฝากเงินไม่ต้องคิดอะไรอ่ะ stable coin อ่ะ 7% อ่ะไม่ต้องคิดเลยละผมเห็นโฆษณาสลากยี่ห้อหนึ่ง 1.8% 10ปีอยู่เลยนะครับไม่ไหวไม่ไหว 1.8% นี่ไงพูดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์เลยไม่เข้าเลยผมไม่เกี่ยวนะดอกเบี้ยสูง 1.8% อะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ปียังหลังๆเลยนะครับก็ต้องแบบตอบคำถามหน่อยนะตอบคำถามด้วยนะอย่าลืมไว้แล้วตอบคำถามด้วยนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะคอมเมนต์อ๋อก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ถึงไหนอ๋อแปลว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พี่คิมเห็นอ่ะคือเผานิดนึงคือสำหรับตัวผมนะความเห็นอ่ะพี่คิมเป็นคนที่จมูกไวมากๆสังเกตดีๆเวลาเอาใครมาออกช่องอันนี้ไม่เกี่ยวผมนะแต่พูดถึงว่าเวลาเอาใครมาออกช่องอ่ะ สิ่งนั้นอาจจะมาคือบอกว่ามักจะได้ออกก่อนที่จะดังเสมอนะฮะอันนี้ก็โอเคไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าพูดถึงว่าแสดงว่าตอนนี้พี่คิมอ่ะมองเห็นบางอย่างในอุตสาหกรรมนี้ว่าเอาหลักการของอสังหาก่อนนะพี่คิมจะบอกเสมอว่าวิธีดูอสังหาง่ายมากถ้าโซนไหนดีอ่ะมันจะไม่เก่ามันจะมีความใหม่ต่อให้อายุมัน100ปี200ปีอ่ะถ้ามันไม่เก่าอ่ะตรงนั้นดีเพราะคนอ่ะทำให้มันใหม่เสมอมันเป็นความรู้สึกเฟรชอ่ะซึ่งผมว่าไอ้เซนส์ตรงเนี้ยของพี่คิมอ่ะเวลาพออยู่หลายวงการอ่ะพี่คิมมีความรู้สึกว่าพอเจอคนในอุตสาหกรรมคริปโตมันดูเฟรชแปลกๆเว้ยแปลว่าโอกาสอะอยู่ตรงนี้แหละโอเคทีเนี้ยแต่ด้วยความแบบพี่คิมอะอยู่ใกล้ไงพี่คิมสามารถหาความรู้ได้เยอะไงอ่ะอันนี้อยากให้แต่ว่าถ้าผมอะเป็นคนธรรมดาคนแบบอยู่กับธุรกิจเก่าๆอยู่กับแบบเป็นข้าราชการมา10กว่าปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาฟังพี่คิมแล้วบอกว่าโอกาสอยู่ตรงนั้นเหรอแต่ว่าพี่คิมบอกว่าความเสี่ยงเยอะมากเลยมันอยู่ในช่วงต้นเวฟเนี่ยอยากจะให้แนะนำว่าถ้าจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะเริ่มศึกษาทำยังไงได้บ้างครับพี่นะฮะที่ไม่ต้องขายช่องตัวเองนะครับต้องบอกก่อนว่าอะไรพอมันใหม่เนี่ยมันจะยากอยู่แล้ว
คืออย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็มีคนมาสอนอะไรค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคริปโตเนี่ยมันจะมีน้อยหน่อยเพราะว่ามันใหม่ไงครับแล้วคนมาพูดเนี่ยมันก็น้อยนะครับหรือเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หาข้อมูลได้ง่ายถ้าคุณอ่านสังเกตได้ผมว่าก็อันนี้ก็ยินดีนะไปอ่านต่างชาติจะเร็วกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จริงคนไทยก็มีคนที่พูดผมว่าค่อนข้างไวนะอย่างพี่คิมแดดดี้อ่ะเขาก็ค่อนข้างไวนะเออนะแล้วไม่มีทางเลือกเลยคุณต้องศึกษานะครับไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยคุณอายุเยอะหรือว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเทคโนโลยีคุณจะไม่ใช่โอกาสของคุณแล้วมันจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งมันไม่โลกนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสมัยบิลเกตเนี่ยเขาเข้าใจคอมพิวเตอร์เขาเข้าใจ Microsoft ถูกไหมเขาก็ได้รับความร่ำรวยไปไงแล้วถามว่าไอ้คนเก่าๆที่ทำน้ำมันน่ะอยู่ดีๆเจอเด็กรุ่นใหม่แซงอ่ะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่เสมอนะครับแต่ว่าโอกาสนั้นไม่ได้อยู่ดีๆก็จะมาคนรุ่นใหม่คนนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหรือเป็นทำอย่างไรที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลก่อนการที่มันมีข้อมูลน้อยนั่นอีกมุมนึงหมายความว่ามันเป็นคือคุณกำลังอยู่ในฟอนเทียร์ไงคือคุณกำลังอยู่ในยุคที่แบบเป็นแถวหน้าแล้วมันก็เลยมีข้อมูลน้อยก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณรู้ก่อนคุณจะกำไรก่อนหรือว่าสร้างโอกาสได้ก่อนก็เป็นเรื่องนั้นครับเพราะว่าในทุกยุคทุกสมัยมันมีโอกาสอยู่เสมอแต่โอกาสจะมาในต่างที่ต่างถิ่นกันในยุคที่ผมทำโคโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสของมันนะแต่ยุคนี้ก็ทำโคโลเป็นผมไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณจะหาโอกาสในแต่ละช่วงเวลานั้นได้อย่างไรอันนั้นสำคัญกว่าดังนั้นความอุตสาหะมันจะมีไม่เหมือนกันครับผมก็คือแปลว่าถ้าถึงมันจะเป็นโอกาสก็เถอะแต่ด้วยความใหม่ของมันก็จะมีความแบบคุกคุนอยู่มากๆแต่ว่าก็ถ้าสำหรับใครที่แบบเรียกอะไรสนใจจริงๆก็อยากให้ลุยอ่ะครับก็คือถ้าพี่คิมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นบิลเกตอ่ะแต่ว่าต่อให้ไม่ใช่บิลเกตถ้าเป็นคนที่อาจจะโนเนมก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยู่กับอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี1990 1991อะไรเงี้ยยุคแรกๆอ่ะคิดว่าเขาไม่รวยเหรอคิดว่าชีวิตเขาไม่ดีอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงแบบที่ยังไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะมาเนาะก็ต้องศึกษากันอะไรเงี้ยแต่ก็ผมดักคอไว้ใช่ไหมไปเตะเข้าประตูตัวเองไม่ได้ว่าทางก็ทางช่องเราก็อยากเป็นโอเคต่อใช่ใช่ก็ถ้าที่จริงพูดกันตรงๆเลยช่องผมอ่ะอยากจะมาให้ความรู้แหละนะครับความจริงที่ทำช่องนี้มามันก็ต้องเกิดจากช่องคิม property เนาะถ้าใครติดตามผมนานๆจะรู้ว่าที่ผมทำให้แบบความรู้คนไทยได้เข้าใจเรื่องการเงินนะแล้วผมคิดว่าถ้าการเงินคุณดีอ่ะความรู้คุณดีอ่ะคุณก็ปกป้องตัวเองและครอบครัวได้ถ้าครอบครัวทุกคนดีผมว่าประเทศเราก็จะดีขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าจะส่งมอบอะไรให้กับคนไทยได้มากกว่าความรู้ส่วนตัวผมเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆอยู่แล้วนะครับความรู้เป็นสิ่งที่เพิ่ม productivity นั้นผมให้เงินคุณคนละ100อ่ะกับผมให้ความรู้คุณ20คลิปหรือ200คลิปอ่ะผมว่าอันอย่างหลังอ่ะมันทำให้ชีวิตคุณดีมากกว่าอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมันเป็น YouTube เนี่ยมันส่งมอบไปถึงคนเป็นหลักแสนคนน่ะมันต้องช่วยได้มั่งแหละที่ทำให้คนไทยดีขึ้นนะครับแต่พอมาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเงินเป็นเรื่องของโอกาสที่ทำให้ประเทศไทยมัน move ไปด้วยลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้ถ้าไปมีประเทศไทยหลายคนเนี่ยที่เข้าใจคริปโตหรือแม้ทั้งน้องรุ่นใหม่เนาะได้แบบมาทำเดฟคริปโตเองเนี่ยเพราะว่ามันไร้พรมแดนจริงๆเหมือนยุคอินเทอร์เน็ตเลยครับถ้าคำพูดคลิปคู่กับผมเรื่องของมันอินสปายคนได้มันสร้างความรู้พื้นฐานให้กับคนได้เขาไปต่อยอดเองเนี่ยโอ้โหประเทศไทยจะมูฟขนาดไหนลองคิดเล่นๆนะครับซึ่งข้อดีของผมได้อยู่ในวงการคริปโตหรือว่าได้เจอเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนในวงการน่ะผมบอกเลยว่าคนไทยเก่งมากตัวเทพๆอยู่ในไทยเยอะอาจจะซุดแบรนด์โปรโตคอลอย่างเงี้ยถูกไหมโอ้โหนี่ประมาณ 50,000 ล้านนะแบรนด์โปรโตคอลอย่างอัลฟาที่คุณเห็นน่ะหรือแม้กระทั่งตัวดีฟาหลายอันก็เป็นสัญชาติไทยนะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้จักมันเท่านั้นเองนะซึ่งคนไทยเก่งมากนะครับเก่งแบบสุดๆไปเลยนะครับก็มีคำแอบแซวว่าประเทศไหนเนี่ยที่อย่างว่าแหละจะมีคนเก่งๆอย่างเช่นรัสเซียเงี้ยโอ้โหจีนเนี่ยเพียบเลยคริปโตเพียบเลยครับยิ่งกีดกันยิ่งเติบโตอย่างจีนเนี่ยยิ่งกีดกันยิ่งเติบโตไทยก็เหมือนครับยิ่งกีดกันยิ่งเรกูเลเตอร์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้โหนักลงทุนหรือว่าเดฟเนี่ยเก่งเหลือเกินนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะผมไม่พูดนะผมไม่ได้พูดนะจันตามบอกไงประเทศไหนรัฐบาลดีเนี่ยจันตามบอกนะครับจันตามพูดนะฮะศัตรูของบิตคอยน์คือรัฐบาลที่ดีจันตามก็พูดนะครับ
ไปทัวร์ลงจะตามได้ผมไม่รู้เรื่องผมเอาขดมาเฉยๆครับซึ่งผมว่าจริงเพราะว่าผมฟังดูมีคำพูดหนึ่งนะเขาบอกว่าmindset เนี่ยเปลี่ยนวิธีการก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมในแต่ละยุคแต่สมัยอย่างที่บอกถ้าวันนี้คุณอยู่ในประเทศที่แบบบริหารดีไม่มีคอร์รัปชันคุณอาจจะไม่ต้องซื้อบิตคอยน์ก็ได้เพราะคุณเชื่อมั่นในเงินสกุลประเทศของคุณไงถูกไหมฮะแต่พอมันข้ามันถูกกดดันอะไรมากมายอ่ะคุณรู้สึกคุณต้องหาที่ลงหรือต้องหาทางออกเนี่ยคุณก็จะเจออยู่ดีเช่นบิตคอยน์แบบจีนเดี๋ยวโห้ยออกเงินเอาเงินออกประเทศไม่ได้วะทำไงดีวะซื้อบิตคอยน์มันเลยนะครับผมเล่าให้ฟังงี้ปุ๋งหรือเปล่าบิตคอยน์ในจีนเนี่ยนะเหมืองในจีนเนี่ย2/3ของโลกอยู่ที่จีนนะเหมืองบิตคอยน์อ่ะคำถามคือทำไมเหมืองในจีนเยอะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคืออย่างแรกเลยจีนเนี่ยเขาบังคับเงินเข้าออกเขาห้ามเอาเงินเข้าออกถูกไหมครับและถ้าคุณนะจะซื้อบิตคอยน์คุณก็ต้องแบบทำ KYC คือก็รัฐบาลก็รู้เหมือนคุณซื้อบิตคอยน์เห็นภาพไหมดังนั้นคุณจะเอาเงินออกนอกประเทศได้อย่างไรนะโดยที่ไม่ต้องดีแคลร์รัฐบาลอะไรขนาดทางเดียวคือคุณก็ไปซื้อเหมืองไงคุณก็ไปซื้อเครื่องขุดแล้วก็มาขุดได้บิตคอยน์แล้วโอนไปข้างนอกได้เลยคุณไม่ต้องเอาเงินผ่านทางโดยตรงถูกไหมฮะแปลว่าคนเรามันโดนกดขี่อ่ะมันจะเกิดความครีเอทีฟแบบกูโดนกดแต่กูจะเอาเงินออกอ่ะห้ามกูจังเลยห้ามกูจังเลยกูซื้อเหมืองแม่งเลยซื้อเครื่องขุดแล้วก็ขุดบิตคอยน์ออกนอกประเทศไปเลยซึ่งผมว่าความดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยมันมีหมดเลยมันมีหมดเหมือนคนไทยเหมือนกันโอ้โหสร้างดีไฟแม่งเลยครับต่อต้านรัฐบาลนะครับกูสร้างดีไฟเลยซึ่งถ้าไทยเก่งเยอะมากแล้วผมเนี่ยเป็นอินสไปเรชั่นกับน้องรุ่นใหม่นะครับ